สวัสดีครับเรามาดูผลจับสลากรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2022แล้วก็23ในรอบ32ทีมกันหน่อยดีกว่าว่าใครเจอกันบ้างเริ่มกันที่กลุ่ม A ฮะมีอาแจ็คลิเวอร์พูลนาโปลีแรนเจอร์กลุ่ม B มีปอร์โตแอตเลติโกมาดริดไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแล้วก็คาปรูชกลุ่ม C บาเยิร์นบาร์เซโลน่าอินเตอร์มิลานแล้วก็วิกตอเรียพีเซนกลุ่ม D มีแฟรงก์เฟิร์ตสเปอร์สปอร์ติ้งแล้วก็โอลิมปิกมาร์เซยกลุ่ม E มี AC มิลานเชลซีซาวสบวกแล้วก็ดินามอซาเกฟกลุ่ม F ครับมีเรอัลมาดริดแชมป์เก่ามีไลฟ์ซิกชักเตอร์โดเนตแล้วก็เซลติกกลุ่ม G มีแมนซิตี้เซบีย่าดอร์ทมุนด์แล้วก็โคเปนเฮเกนนะฮะในขณะที่กลุ่ม H มีปารีสแซงต์แชร์แมงยูเวนตุสเบนฟิก้าแล้วก็มัคคาบีไฮฟาซึ่งโปรแกรมในรอบแบ่งกลุ่ม32ทีมเนี่ยก็จะมีเตะด้วยกัน6นัดนะฮะก็ตามตารางข้างล่างนี้เลย